ซูบารุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงสีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไปพร้อมคุณแน่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 กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772มีซีนวักตามด้วยข้อความครับขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ลิโรเทคและขอบคุณออโต้ลิฟเทคครับมาเอาเปิดรับสายนะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดู SMS กันดีกว่าครับผมอายุ50ปีครับอยากได้รถสปอร์ตมือ2ครับใช้ขับเสาร์อาทิตย์งบ1.5 ล้านบวกลบครับ1.5 ล้านอีกแล้วอ่ะครับผมล้านกว่าบาทอายุ50อายุไม่ใช่ปัญหาครับรถสปอร์ตด้วยใช่ครับใช้แค่เสาร์อาทิตย์วันธรรมดามีอยู่แล้วนะฮะเสาร์อาทิตย์ไว้ขับเล่นหน่อยใช่ไปตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะต้องไปตีกอล์ฟต้องเอารถที่ใส่ถุงกอล์ฟได้ด้วยเนี่ยใช่ไหมขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะเอาเป็นว่ารถสปอร์ตก่อนดีกว่าครับร้านห้ามซื้อเลยเอาน่าจะเป็นยุโรปนะใช่ครับถ้าจะเอา50แล้วแบบเอารถไปขับเล่นคงไม่ใช่สปอร์ตญี่ปุ่นนะใช่ใช่ใช่สปอร์ตญี่ปุ่นมันไม่มีมันใบรุ่นเกินอ่ะมันไม่ใช่ละต้องเป็นร้าน5มันได้อะไรบ้างอ่ะก็ถ้าร้าน5เนี่ยโรสเตอร์เนี่ยได้ทั้งคู่เลยครับ Z4 SLK ครับ SLK ได้171ใช่ไหม171ครับก็มี2รุ่นเนี่ยนะครับมันงั้นก็เป็นแบบ Audi TT อย่างเงี้ยฮะ TTS ได้ TTS ฮะว่า RS ยังไม่ได้ครับก็ Audi TTS ฮะเนี่ยโรสเตอร์ทั้งหลายเนี่ยนะ Z4 SLKมีอะไรอีกร้านจริงๆก็จะได้ในกลุ่มของตัว E92 ก็ได้นะครับบีเอ็มที่เป็นคูปอ่ะนะฮะได้อยู่ครับร้าน5นี่มันไป E คูปได้ยัง E คูปร้าน5 E คูปร้าน5ได้แล้วตัวแรกๆนะ E คูปตัวที่เป็น 5G อยู่อ่ะครับเพราะว่าอันเนี้ยทําเข้ากับอายุด้วยฮะ50กว่าครับเป็น E คูปครับรถคูเป้ก็ดูสปอร์ตได้อยู่เนี่ยประมาณเนี้ยแต่จริงๆแล้วไอ้โรสเตอร์นี่มันต้องแบบต้องเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะมีเป็นคนชอบขับรถใช่ถึงจะชอบใช่ฮะแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่แบบเขาเรียกอะไรอยู่ในสายเลือดคนที่ชอบรถน่ะผมว่าขับแล้วเขาจะไม่ชอบกันอย่างพวกโรสเตอร์อย่าง SLK อย่างเงี้ย171เขาจะขับผู้ใหญ่หลายคนขับแล้วเขาบอกว่ามันแข็งครับมีจอดอยู่ที่บ้านแต่ไม่ได้ขับเลยเนี่ยมาเอาไปขับหน่อยอะไรเงี้ยผมเจอบ่อยบอกทำไมไม่ขับเขาบอกว่ามันช่วงล่างมันแข็งมันกระด้างมันกระทั่งเซ็ตสี่ก็เหมือนกันซื้อมามันสวยดีเปิดประทุนได้แต่ว่าพอเอาเข้าจริงขับเราก็ฟีลลิ่งมันต้องเป็นคนที่ชอบขับรถแหละถ้าเป็นคนชอบขับรถอายุไม่เกี่ยวใช่เขาจะสนุกกับมันในรถโรสเตอร์เนี่ยมันตั้งแต่เขาออกแบบแล้วคำว่าโรสเตอร์เนี่ยเป็นรถที่ออกแบบมาให้ขับแล้วสนุกใช่แล้วก็สำหรับคนที่ชอบขับรถใช่ไหมเอกนะใช่ใช่คือหลายคนมองว่าเอ้ยมันคือสปอร์ตนะแล้วก็พอซื้อมาแล้วไม่ชอบมันไม่ใช่เขาเรียกว่ามันไม่ใช่เพราะนั้นก็มีทางเลือกไปที่อย่างที่บอกไปเป็นรถคูปสองประตูมันก็เรียกว่าสปอร์ตได้เอาจริงๆแล้วอย่าง e คูปอย่าง e 92 bm เนี่ยก็คือตอบโจทย์ได้แล้วว่าอันนี้นุ่มนั่งสบายแล้วก็นั่งได้4คนด้วย4ที่นั่งด้วยไม่ใช่2ที่นั่งแบบเห็นแก่ตัวไปกันได้แค่2คนใช่นะก็ต้องเลือกเอาประมาณนี้นะครับครับขออนุญาตรับสายคุณวิชัยฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมขอรบกวนอยากขอถามข้อดีข้อเสียของเชฟโรเลตออฟต้าไอตัว5ประตูนะครับออฟต้าแวนใช่ไหมออฟต้าเอสเตทนะฮะออฟต้าเอสเตทจะมีแต่เครื่อง 1,600นะครับใช่ครับฮะแล้วก็เป็น CNG ซะเยอะใช่ไหมใช่ CNG โรงงานนะฮะครับก็คือจะซื้อแหละฮะครับพอดีพวกเขาบอกขายอยู่ผมอยากเอามาขับเล่นๆเองฮะมันเป็นตัวไหนฮะตัว CNG เปล่าครับครับ CNG ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้วิ่งเท่าไหร่ไมล์เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่วิ่ง
สามครับแสนสามราคาก็อยู่แถวๆ1819นะครับฮะอยู่แถวๆ1819แสน8ครับครับแสน8แสน9ผมได้ยินมา18ตกใจแสน8แสน9ครับตัวรถถือว่าน่าใช้นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่จุกจิกนะครับถือว่าโอเคกับการทำตัวนี้มาสมรรถนะอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่จุดเด่นเลยก็คือโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงตามสไตล์รถพื้นฐานมาจากรถแดงวูเกาหลีนะแล้วก็ในเรื่องของการสิ้นเปลืองก็ถือว่ากลางๆไม่ได้กินมากคันนี้มี CNG หรือเปล่าครับมีครับอ๋อเป็น CNG ก็เน้นหนักไปที่ตัวเครื่องยนต์แล้วกันว่าเคยมีปัญหาเรื่องความร้อนไหมนะครับถ้าสมมติเครื่องยนต์ดูแลมาดีไม่เคยมีปัญหาเรื่องความร้อนไม่เคยผ่าเครื่องมาถือว่าเป็นรถที่ใช้ได้คันหนึ่งนะครับแล้วเขาใช้คือค่อนข้างเห็นอยู่ว่าเขาใช้ไม่โหดไม่อะไรหรอกครับแล้วทำไมต้องเจาะจงเป็นออฟต้าตัวนี้เขาไม่พอดีผมเห็นรู้สึกมันเรียบแล้วก็ขับไปก็ดูมันเหมือนชาวบ้านดีครับพื้นอ๋อแล้วที่มันได้มันอะไรประสงค์ดีอ่ะมันเป็นรถเป็นเหมือนรถแวนอ่ะนะเซสชั่นเป็นมันก็ได้ในเรื่องของการความอะไรประสงค์ของรถที่มันใส่ของด้านหลังอะไรได้คือคันนี้เป็นรถคันเดียวป่ะหรือว่ามีอยู่แล้วแล้วคันนี้มาเพิ่มเติมอ๋อมีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าผมเห็นมันขับไปไหนมันก็ดูไม่เป็นที่สะดุดตาอะไรไม่หรูไม่หราอะไรไปเรื่อยๆน่าจะเรียบดีอะไรอย่างเงี้ยคือที่ผมพูดไม่ใช่อะไรพี่คือในงบที่พี่ตั้งไว้ใช่ๆเพราะมันต่ำแสนแปดแสนเก้าเนี่ยนะครับซื้อเอแสนคือรถไม่ถึง200,000เนี่ยใช่มันก็ยังมีอย่างอื่นที่มันคือไอเนี้ยมันราคามันต้องอย่าลืมว่ามันถูกก็จริงแต่มันเป็นผาลงนึกออกไหมพี่หาลงหมายถึงว่าราคาจากนี้ไปเนี่ยมันลงอย่างเดียวมันไม่ส่งตัวเลยมันจะลงทุกปีเอาง่ายปีละ 50,000 ปีอะไรอย่างนี้เลยนะผมว่าอีกปี2ปีเนี่ยมันจะเหลือคันนึงแสนเดียวอะไรอย่างเงี้ยออปต้าเนี่ยราคาเพราะว่าในงบที่เสียเงิน 108,000 109,000 มันถ้าเกิดบอกว่าเอารถไว้ใช้ธรรมดาบ้านๆอย่างที่บอกนะแบบไม่สะดุดตาใครมันยังมีรถเก๋งธรรมดาอย่างออลติสอย่างอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันดูแลรักษาง่ายกว่าออปต้าคือผมค่อนข้างเบื่อไอ้รถญี่ปุ่นไอ้นิสสันทีด้าพวกอะไรพวกนี้อ่าพวกไอ้โตโยต้าพวกมาสด้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันออกด้าไปเยอะแล้วผมก็เลยอยากจะเล่นๆไว้สนุกเพียงแต่ว่าเออถ้าเวลามีปัญหาอย่างเกียร์อัตโนมัติเวลาเราจะต้องนั่นอะไรอย่างเงี้ยมันค่าใช้จ่ายมันจะสูงไหมโอเคถ้าอย่างนั้นได้ที่ผมต้องถามก่อนเพราะว่าบางคนไม่รู้ไงบางคนคิดว่าเอ๊ะเอาออปต้าราคานี้คือถ้าเกิดเป็นถ้าไม่ได้คิดอย่างพี่นะก็ไปเล่นรถบ้านๆทำไมที่บอกเลยนิสสันโตโยต้าอะไรมันถึงเวลาจะขายราคามันไม่ตกกว่านี้มันพื้นดีไอ้นั่นนั่นมันแสตนดาร์ดแล้วได้ถ้าเกิดถ้าพี่มองว่าขับแล้วมันอีกแบบถ้านั่นก็พูดถึงว่าใช้ไปอาจจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วไปเหลือสัก50,000-60,000ก็ยอมรับได้อ๋องั้นโอเคงั้นเล่นได้พี่แต่มันดูเรียบๆดีนะผมว่านะแล้วมันประโยชน์ใช้สอยมันดีนะคือมันด้านหลังที่เป็นแวนทั้งหลังมันใส่ของได้เยอะอะไรแล้วก็ขับแล้วก็ไม่เหมือนใครดีแล้วไอ้ตัวแก๊สไอ้ CNG ตัวนี้พูดถึงว่ามันมีให้เติมศูนย์มีให้เติมพอสมควรไหมปัญหาอยู่ตรงนี้แหละพี่อยู่ทางไหนทางใต้แต่ไม่เป็นไรมีเจอก็เติมไม่เจอก็เพราะมันเครื่อง 1,600 ไอ้น้ำมันมันก็ดูไม่ก็ไม่ได้กินเท่าไหร่ใช่ครับเพียงแต่ว่าถ้าเจอ CNG ก็อาจจะเติมเล่นๆไว้ให้เต็มแล้วก็หมดไปเจอเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเครียดตัวนั้นมีหลายคนเหมือนกันที่ใช้อยู่ออฟต้าเนี่ยเขาก็มีคนที่เขาไปถอดไอ้ CNG ออกแล้วก็ไปติดเป็น LPG แทนเห็นมีเขาพูดกันอยู่เหมือนกันแต่ว่าผมคงไม่ไปดิ้นรนตรงนั้นหรอกถ้างั้นไม่จำเป็นถ้าพี่แต่เพราะจริง1,600มันก็ไม่ได้กินใช่เพราะว่ามันก็เครื่องเล็กอยู่แล้วใช่ครับโอเคเป็นรถที่ใช้ได้ครับใช้ได้คือถ้าตัวปีท้ายๆเนี่ยก็จะมีชุดแต่ง SS นะฮะอันนี้ถือว่าสวยงามลงตัวเลยมีสปอยเลอร์มีสเกิร์ตนะครับและสัญลักษณ์ท้ายรถก็คือมีตัว SS นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับซึ่งอยู่ราคาประมาณนี้นะครับเพราะว่าฮะไว้เฮ้ๆนะครับคือไปแล้วก็มันจะได้ไว้ไปไอ้เก็บดอกเบี้ยพวกนั่งเบนซ์โอเคครับขอบคุณมากครับได้ครับ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 อ่ะแล้วถามมาว่าไอ้เนวิเกเตอร์ที่มันติดรถมาทั้งหลายเนี่ยมันอัปเดตได้ไหมครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับรถรุ่นนั้นๆอย่างของโตโยต้าเนี่ยครับเขาก็จะมีมันจะมีใช้ชื่อว่าอะไรนะพี่มีไอ้เนวิเกเตอร์ที่เข้าศูนย์แล้วก็
มีอัปเดตอัปเวอร์ชันเสียตังค์เลยเข้าศูนย์อ่ะทำได้รถยุโรปก็เหมือนกันก็จะมีทั้งแบบเสียตังค์แล้วก็ไม่เสียตังค์ขึ้นอยู่กับรุ่นรถฮะแต่มันสามารถอัปเดตได้ถามว่าเนวี่ติดรถอัปเดตได้หรือเปล่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คือถ้าเป็นรุ่นจากโรงงานเนี่ยเนวี่โรงงานก็จะมีปิดมีฮาร์ดดิสก์ซึ่งอัปเดตได้ราคาเนี่ยหลักพันหรือหลักหมื่นนะมันมีแล้วแต่รถไงถ้าเป็นรถยุโรปก็แพงถ้าเป็นรถญี่ปุ่นก็อย่างโตโยต้าอะไรพวกนี้เขามีอัพผมเคยได้ยินอยู่ว่าไปอัพเวอร์ชันไปอะไรเสียตังค์แค่หลักพันแค่นั้นเองหรือให้มันทันสมัยขึ้นเพราะว่าแผนที่ถนนใหม่ๆมีการอัปเดตต้องอัปเดตเพราะไม่งั้นมันไม่อัปเดตแต่ถ้าเป็นเนวิเกเตอร์ที่เราซื้อข้างนอกเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ก็ตามยี่ห้อเลยสมมติว่าใช้ยี่ห้อนี้ก็ไปเซิร์ชดูยี่ห้อนี้ว่าเขามีอัปเดตยังไงมีทั้งโหลดฟรีมีทั้งโหลดเสียตังค์นะครับแล้วแต่ว่าเป็นถ้าให้ชัวร์บอกมานิดนึงว่ารถยี่ห้ออะไรหรือว่าไอ้ตัวไอ้เนวี่ที่ติดรถเนี่ยครับเราติดตั้งเองหรือว่ามาจากโรงงานนะครับอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของน้ำมันเกียร์ไอชินเขาบอกว่าน้ำมันเกียร์ไอชินเนี่ยเป็นชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นมาเป็น OEM โรงงานนะครับแล้วก็มีสูตรพิเศษเฉพาะช่วยปกป้องระบบเกียร์ช่วยลดการสึกหรอของชิ้นส่วนภายในเกียร์กับน้ำมันเกียร์ไอชินครับรถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกหร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง